สวัสดีค่ะพบกับเก๋อีกครั้งนะคะกับช่อง Ford เก๋ Channel วันนี้นะคะเก๋อยู่กับ Next Gen Ranger รุ่น XL Plus นะคะเป็นแคบยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดานะคะในรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่ 719,000 บาทตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะวันนี้เก๋มารีวิวนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะมีชุดแต่งนะคะอุปกรณ์ชุดแต่งนะคะจัดเต็มอีกแล้วนะคะสำหรับในรุ่นนี้นะคะขายดีตลอดกาลเลยนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมนะคะว่าคันนี้นะคะตกแต่งนะคะอะไรไปบ้างนะคะไปกันเลยค่ะไปดูการติดตั้งนะคะชุดแต่งนะคะของคันนี้นะคะบนฝากระโปรงนะคะติดตั้งนะคะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะทำเป็นสีทูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะสีน้ำเงินนะคะตัดด้วยสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยโลโก้นะคะแลดนะคะทำเป็นสีแดงนะคะที่ปลายฝากระโปรงนะคะติดตั้งนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะคำว่าเรนเจอร์นะคะสีเทานะคะตัวกระจังค่ะติดตั้งเป็นกระจังทรงแรปเปอร์นะคะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของไฟจิ๋วนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้านะคะไปดูไฟกันเลยค่ะไฟในรุ่น XL Plus นะคะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของฝาครอบไฟหน้านะคะทางด้านล่างนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะเพื่อเพิ่มความส่องสว่างนะคะยามค่ำคืนนะคะวิ่งนะคะที่มีหมอกลงหนาจัดๆนะคะไฟตัดหมอกนะคะช่วยได้ค่ะทางด้านล่างเลยค่ะในรุ่น XL Plus นะคะจะมีห่วงลากจูงนะคะ1จุดนะคะด้านข้างนะคะติดตั้งนะคะคิ้วล้อนะคะหรือซุ้มล้อนะคะมีขนาด6นิ้วนะคะคันนี้ก็ใส่แบบมีหมุดด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่ามีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะถัดไปเลยค่ะในส่วนของแม็กระยะนะคะ XL Plus เดิมนะคะเป็นแม็ก16นะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะในตัวของแม็กนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะในส่วนของตัวยางนะคะให้อยู่ที่ 26570R16 นะคะตัวยางนะคะเป็นออลเทอร์เรลนะคะใช้งานได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นนะคะกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวนะคะตัวกระจกนะคะเป็นสีดำด้านนะคะรุ่น XL Plus นะคะก็ปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่ายังพับมือนะคะด้านหลังคานะคะติดตั้งเป็นราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดำนะคะการสานะคะติดตั้งทั้งคู่หน้าแล้วก็ช่องแคบฟิล์มนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะของสติกเกอร์นะคะมีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะมากมายเลยหรือว่าลูกค้าอยากจะออกแบบตัวสติกเกอร์นะคะก็สามารถแจ้งเก๋ได้เลยนะคะติดตั้งนะคะเป็นโลบาร์นะคะของ Outlander นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์หรือว่าเป็นหลอดไส้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของข้อไฟท้ายนะคะและในส่วนของฝากระบะท้ายนะคะติดตั้งนะคะเป็นกาบนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นดำนะคะตัดด้วยสีแดงนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะก็อยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของอักษรนะคะอะคริลิกนะคะตัวนูนออกมานะคะคำว่าเรนเจอร์สีดำเงานะคะเพื่อให้ฝากระบะท้ายนะคะมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะทั้งสองข้างนะคะมีไฟส่องกรอบป้ายทะเบียนรถให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเราจะเรียกว่ารุ่นแขนโอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะห้องโดยสารนะคะของรุ่น XL Plus นะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตัดด้วยสีเทานะคะสีสว่างนะคะแล้วก็หน้าจอกลางนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ 10.1 นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay Auto Android นะคะรองรับนะคะในการเชื่อมต่อของบลูทูธไร้สายนะคะยังเชื่อมต่อนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้ด้วยนะคะในรุ่น Next Gen นะคะทุกรุ่นเลยนะคะช่องชาร์จไฟนะคะ USB นะคะมี1จุดนะคะ Type-C 1จุดนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ
ในเกสตอนกลางนะคะของรุ่น XL Plus นะคะก็มีที่ชาร์จไฟนะคะ12โวลต์ให้อีก1จุดค่ะหน้าจอดิจิตอลเรือนใหม่นะคะก็เป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยแล้วนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับระดับนะคะได้ถึง4ทิศทางในตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะมาจากโรงงานนะคะแล้วก็กุญแจนะคะของรุ่น XL Plus นะคะเป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ดอกนะคะไฟหน้านะคะก็เป็นไฟเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะสำหรับรุ่น XL Plus นะคะถุงลมนะคะมีให้ถึง2จุดนะคะแล้วก็ในส่วนระบบเบรก ABS ก็มีให้นะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกนะคะ EBD นะคะก็มีให้โทรออกฉุกเฉินนะคะในรุ่น XL Plus ก็มีให้เช่นเดียวกันค่ะชอบไหมคะสำหรับชุดแต่งนะคะในรุ่น XL Plus คันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะในตัวรถนะคะอยากจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อหาเกดได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ